นายกรัฐมนตรีนะคะก็กล่าวว่าส่วนตัวเนี่ยไม่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดตั้งรัฐบาลเรื่องนี้เป็นเรื่องของฝ่ายการเมืองพร้อมทั้งออกมาขอบคุณประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเป็นจำนวนมากส่วนตัวก็จะตั้งใจบริหารประเทศในฐานะนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคอสอชอต่อไปจนกว่าจะได้รัฐบาลใหม่ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ นายกก็บอกว่ารู้สึกสบายใจมากขึ้นละค่ะที่ประเทศไทยเดินหน้าไปแบบนี้เพราะส่วนตัวไม่เคยคิดที่จะสืบทอดอำนาจส่วนเรื่องของรายการศาสตร์พระราชาในคืนวันศุกร์ที่29มีนาคมนี้จะเป็นการจัดเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อที่จะขอบคุณประชาชนเพราะตลอด5ปีที่ผ่านมาได้พูดไปทั้งหมดแล้วทั้งความคิดวิสัยทัศน์เหตุผลรวมไปถึงวิธีการทำงานอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ค่ะ